วันหยุด1ตุลาคมเนื่องในวันชาติจีนครบรอบ65ปีก็ถือว่าเป็นวันหยุดของฮ่องกงเช่นกันนะครับแต่ว่าที่แตกต่างก็คือกิจกรรมของผู้ชุมนุมในวันนี้พวกเขาใช้เป็นโอกาสมารวมตัวกันเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าไม่ต้องการจะร่วมฉลองวันชาติจีนนี่ไม่ใช่ภาพแปลกตาสำหรับคนทั่วโลกเท่านั้นนะครับแม้แต่แกนนำในการชุมนุมก็ยังยอมรับกับคุณณัฐาโกมลวาทินว่าพวกเขาไม่เคยคิดว่าคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ของฮ่องกงจะมาร่วมมือกันมากขนาดนี้ครับบรรยากาศในช่วงเย็นบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาของฮ่องกงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่ม Occupy Central นาทีนี้ยังคลาคล่ำไปด้วยผู้ชุมนุมปักหลักประท้วงนะคะบริเวณที่อยู่ห่างจากจุดที่ดิฉันยืนไม่มากฝั่งตรงข้ามก็คือบริเวณที่แกนนำ Occupy Central จะมีแถลงทุกๆวันในเรื่องจุดยืนที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวทางถึงการชุมนุมค่ะแต่ว่าบริเวณรอบๆก็จะเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเป็นคนวัยหนุ่มสาวกระจัดกระจายกันทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะคืนนี้ดูเหมือนจะผู้คนหนาแน่นมากที่สุดนะคะในช่วง3คืนที่ดิฉันมาอยู่ที่นี่ได้เห็นภาพของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยบางคนก็ดูแลซุ้มที่ตัวเองหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันจัดการอย่างเช่นเรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งเป็นจุดเด่นอย่างนึงของคนที่ฮ่องกงนะคะOr what do you hope for to join this protest? We hope to let people know we can also do all the things by ourselves, not by the government. นักศึกษาที่ดิฉันได้คุยด้วยระบุว่าการคัดแยกขยะก็เป็นเสมือนการแสดงความเป็นระเบียบของคนฮ่องกงและที่ทำครั้งนี้กันอย่างแข็งขันเพราะว่าต้องการแสดงให้รัฐบาลรู้ว่าถ้าจัดการชีวิตของประชาชนเข้าถึงประชาชนได้ประชาชนก็จะรับฟังค่ะบรรยากาศโดยรอบผู้คนก็กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะคงจะไม่ใช่การเล่นธรรมดาแต่ว่าก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารถึงกันการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้โซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้ประท้วงโดยเฉพาะบทเรียนที่ได้จากการใช้แก๊สน้ำตาเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและการสื่อสารในวันนั้นอาจจะล่มทำให้ได้เปิดแอปพิเศษกันนะคะเพื่อที่จะสื่อสารถึงการได้ในเวลาที่ไม่ปกติเป็นบทเรียนที่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อีกหนึ่งบทเรียนจากการชุมนุมในครั้งนี้ What's the latest demand from you to the Chinese government and Hong Kong Chief Executive Officer? Well, we have two very specific demand now. First, we ask our chief executive Siva Leung to step down.สำหรับท่าทีของหนึ่งในแกนนำ Occupy Central ที่ได้ระบุไปนะคะยังคงจุดยืนเดิมก็คือระบุว่าผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงซีไวเหลียงจะต้องลาออกเพื่อเป็นการแสดงว่ารับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนขณะที่หนึ่งในอดีตสมาชิกฝ่ายค้านจากพรรคเดโมแครตของฮ่องกงซึ่งขณะนี้เป็นทนายความและเป็นหนึ่งในแกนนำเช่นเดียวกันก็ระบุว่าไม่คาดคิดนะคะว่าจะได้เห็นนักศึกษาคนรุ่นหนุ่มสาวออกมาร่วมชุมนุมขนาดนี้ We believe that that the people who are going to take part in it must be very committed so there's a lot of detailed planning but yet eventually the plan broke out และก็บอกว่าได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่กลุ่ม Occupy Central ก็จะต้องรับฟังแนวทางของนักศึกษาด้วยคืนนี้เป็นคืนฉลองวันชาติจีนครบรอบ65ปีนะคะและเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนครบรอบ17ปีในวันนี้บรรยากาศที่กำลังเกิดขึ้นรัฐบาลจีนเองก็คงไม่คาดคิดว่าขณะที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่กำลังมีการเฉลิมฉลองภาพแห่งความสำเร็จของความเป็นชาติสมัยใหม่ของประเทศจีนที่ฮ่องกงซึ่งเป็นอาณานิคมเดิมของฮ่องกงที่ฮ่องกงซึ่งเป็นอาณานิคมเดิมของประเทศอังกฤษขณะนี้กลับกำลังเกิดความแตกต่างในความคิดกันอย่างสุดขั้วขั้วหนึ่งก็รู้สึกว่ายังอยากที่จะรักษาอัตลักษณ์ความเป็นอังกฤษหรือว่าความเป็นสมัยใหม่ความประสบความสำเร็จของฮ่องกงอย่างที่เคยมีมาในอดีตและไม่ต้องการที่จะยอมรับความเป็นจีนหรือว่านโยบายแนวทางต่างๆที่รัฐบาลจีนต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในฮ่องกงสิ่งที่ผู้คนที่นี่ต้องการที่จะให้คงไว้ก็คือการปกครองประเทศ1ประเทศ2ระบบเพราะว่าถือว่าอัตลักษณ์ของความเป็นฮ่องกงสำคัญมากที่สุดสำหรับอนาคตของคนรุ่นใหม่และได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่พวกเขามารวมตัวกันอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำตอบว่าจะรวมตัวกันได้ยาวนานขนาดไหนณัฐาโกมลวาทินรายงานจากบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาฮ่องกงค่ะ
นั่นเป็นบรรยากาศที่คุณณัฐารวบรวมตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงใกล้ค่ำนะครับช่วงที่ผู้คนรุ่นใหม่ในฮ่องกงจะมาทยอยรวมตัวกันที่อาคารรัฐสภาต่อเนื่องเป็นคืนที่4แล้วนะครับและช่วงนี้คุณณัฐาจะร่วมวิเคราะห์กับผมต่อเนื่องนะครับคุณณัฐาครับดูแล้วคืนนี้อย่างที่คุณณัฐารายงานเมื่อสักครู่ว่ามีผู้คนทยอยเดินทางมามีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับตำรวจเหมือนกับคืนวันอาทิตย์มากน้อยแค่ไหนครับมีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากค่ะคุณวราวิทย์คะเพราะว่าถ้าดูกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฮ่องกงขณะนี้ถ้าเกิดดูกองกำลังอย่างเต็มที่นะคะก็จะมีประมาณ 40,000 นายและถ้ารวมกับกองทัพของจีนซึ่งส่งเข้ามาในนามของกองทัพปลดแอกประชาชนซึ่งเข้ามาประจำการอยู่ที่ฮ่องกงอยู่แล้วไม่ต่ำกว่า17ปีรวมแล้วประมาณ 6,000 นายถ้าคำนวณจากจำนวนของผู้คนที่ออกมาชุมนุมที่ประเมินกันว่าประมาณ 100,000 คนเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลฮ่องกงพยายามที่จะเกณฑ์กำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาทั้งหมดเพื่อเข้ามาสลายการชุมนุมก็จะเฉลี่ยว่ามีเจ้าหน้าที่2คนต่อผู้ชุมนุม1คนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะคะที่จะควบคุมสถานการณ์ที่จะสลายการชุมนุมแต่ความเสี่ยงมีอยู่มากนะคะว่าจะเกิดกระแสตีกลับอย่างแน่นอนต่อทั้งรัฐบาลจีนรัฐบาลฮ่องกงถ้ามีการสลายการชุมนุมแล้วเต็มไปด้วยการเสียเลือดเนื้อหรือว่าเห็นการสูญเสียของบรรดาพลังของนักศึกษาที่ออกมาร่วมกันชุมนุมในครั้งนี้และก็คงเป็นราคาที่แพงอย่างมากที่รัฐบาลจีนก็อาจจะไม่คุ้มค่านะคะที่จะต้องจ่ายราคานี้และอาจจะต้องถูกกระแสตีกลับจากทั่วโลกค่ะคุณวราวิทย์คะ